หลังจากที่ทางเรานะครับได้นำเทคโนโลยีเครื่องบดน้ำตาลตัดผมนะครับไปทดสอบการใช้งานจริงที่กลุ่มนะครับก็พบว่าในตอนแรกนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการบดที่ความเร็วสูงเกินไปนะครับเราจึงได้มีการดัดแปลงเครื่องให้มีความเร็วรอบของการหมุนที่ต่ำลงนะครับซึ่งจากผลการทดสอบประสิทธิภาพหลังจากที่มีการดัดแปลงนะครับก็พบว่าสามารถที่จะบดน้ำตาลตัดผมได้ตามที่ต้องการนะครับโดยปกติแล้วหากใช้แรงงานคนนะครับในการบดน้ำตาล1รอบของกระบวนการผลิตก็จะใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับแต่ว่าการใช้เทคโนโลยีทุ่นแรงก็จะใช้เวลาเพียง10นาทีนะครับซึ่งสามารถลดระยะเวลาได้กว่าครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นจากการคำนวณนะครับใน1รอบของกระบวนการผลิตนะครับซึ่งแต่ละวันนั้นจะผลิต8รอบนะครับก็การใช้เทคโนโลยีทุ่นแรงนะครับก็จะสามารถทุ่นระยะเวลานะครับลดระยะเวลาในการใช้แรงงานได้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการแปรรูปน้ำตาลตัดผงได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับข้อเสนอแนะของการใช้เครื่องน้ำตาลตัดผงนะครับก็จะมีอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของขั้นตอนการป้อนวัตถุดิบนะครับซึ่งจะต้องมีการป้อนที่สม่ำเสมอไม่ช้าหรือเร็วเกินไปนะครับและนอกจากนี้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับสามารถที่จะดัดแปลงให้มีขนาดของการบดที่แตกต่างกันได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการนะครับในการเลือกชนิดของขนาดของน้ำตาลตัดผงที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้านะครับและจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เครื่องบดนะครับในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ต่อไปในอนาคตครับการประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์กลุ่มชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีทุ่นแรงสำหรับเกษตรแปรรูปของชุมชนดำเนินงานในกลุ่มชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด3กลุ่มในจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองเฉลียงดาวายมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือน้ำตาลตะหนดผงแบบผสมโดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตน้ำตาลตะหนดผงแบบผสมด้วยการบดจากแรงงานของสมาชิกเปลี่ยนเป็นการบดโดยใช้เครื่องบดแบบอัตโนมัติรายได้สุทธิต่อเดือนพบว่าก่อนการพัฒนาเท่ากับ 5,276 บาท 28 สตางค์หลังการพัฒนาเท่ากับ 5,386 บาท 36 สตางค์โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนการพัฒนาเท่ากับ 28.06 และหลังการพัฒนาเท่ากับ 28.81ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลังการพัฒนาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้เครื่องบดน้ำตาลแบบอัตโนมัติสามารถลดจำนวนแรงงานลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตรวมลดลง 0.40 บาทต่อกิโลกรัมส่งผลให้รายได้สุทธิของวิสาหกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 การผลิตน้ำตาลตนดผงแบบผสมด้วยการใช้เทคโนโลยีทุ่นแรงสำหรับเกษตรแปรรูปของชุมชนก่อให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุน